ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับที่นี่เราเรียนคำศัพท์นะโดยเฉพาะเรียนคำศัพท์ก็ภาษาไทยว่าคำว่ากีฬาคำว่ากีฬาภาษาพม่าว่าอากาซ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 าแปลว่ากีฬาที่นี้เราอยากจะบอกว่าเขากีฬาเขากีฬาก็คำว่าเขาก็ภาษาพม่าว่าตะเดน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 ก็บอกว่าอากาซาตะเดนอากาซาตะเดนอากาซาตะเดนหมายถึงเขากีฬานะต่อไปว่าพยากรณ์อากาศภาษาไทยคำว่าพยากรณ์อากาศนี้ภาษาพม่าว่าโมลีวตะ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 ถ้าบอกว่าเขาพยากรณ์อากาศก็ภาษาพม่าว่าโมลีวตะตะเดนโมลีวตะตะเดนทีนี้อธิบายแต่ละคำก็โมนี่แปลว่าฟ้าเลนี่แปลว่าลมคำว่าวตะนี่เป็นบาลีครับแปลว่าวัสะนะก็แปลว่าสภาพอากาศเหมือนกันนะก็บอกว่าโมลีวตะตะเดนแปลว่าของพยากรณ์อากาศนะแล้วก็มีคำว่าเพลงภาษาพม่าพูดว่าตะเชน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 แปลว่าเพลงตะเชนนี้แปลว่าเพลงที่นี้ก็ใช้กับตะเชนนี้ใช้กับคำว่ารายการมากกว่านะคำว่ารายการนี้ภาษาพม่าพูดว่าอาซีอาเซนอาซีอาเซนอาซีอาเซนแปลว่ารายการนะเราก็เลยบอกว่ารายการเพลงก็ภาษาพม่าพูดว่าตะเชนอาซีอาเซนตะเชนอาซีอาเซนตะเชนอาซีอาเซนนะก็ต่อไปว่าคำบันเทิงภาษาไทยคำว่าบันเทิงภาษาไทยคำว่าบันเทิงนั้นภาษาพม่าพูดว่าอนุปิญญาอนุปิญญานะทีนี้ใช้แต่ภาษาบาลีล้วงๆก็แต่ละคำมีความหมายว่าคำว่าอนุแล้วก็คำว่าปิญญานี้ภาษาไทยว่าปัญญาคำว่าอนุก็แปลว่าอนุเหมือนกันก็แปลเป็นภาษาไทยแบบภาษาธรรมดาก็แปลว่าเป็นไปตามปัญญานะก็บอกว่าแปลภาษาไทยว่าบันเทิงก็เขาบันเทิงภาษาพม่าพูดว่าอนุปิญญาตะเดนอนุปิญญาตะเดนอนุปิญญาตะเดนแปลว่าเขาบันเทิงทีนี้บันเทิงนี้ใช้กับคําศัพท์ของรายการก็ได้นะคําว่ารายการนี้แปลว่าอาซีเซนเราก็เลยบอกว่าอนุปิญญาอาซีเซนตะเดนอนุปิญญาอาศีเซนตะเดนอนุปิญญาอาศีเซนตะเดนแปลว่ารายการบันเทิงรายการเขาบันเทิงก็ภาษาพม่าพูดว่าอนุปิญญาอาศีเซนตะเดนนะทีนี้เรียงคำศัพท์ครับ